รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับสบายดีขับสตูดิโอเสนอรายการสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับนาวิเกเตอร์ครับและการเดินทางของเราในคราวนี้จะเป็นเรื่องราวของนกกระเรียนพันธุ์ไทยครับเป็นสัตว์ป่าสงวน1ใน15ชนิดของประเทศไทยที่สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยนานกว่า30ปีแล้วครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมีอยู่สถานที่หนึ่งที่เขาได้ทำการวิจัยเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เพื่อปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติครับออกเดินทางไปพร้อมกับเนวิเกเตอร์กันครับเราจะไปกันที่สวนสัตว์นครราชสีมาไปกันเลยตอนนี้นะครับเนวิเกเตอร์ก็แวะพักกันสักหน่อยนะครับเราอยู่ที่เขื่อนลำตะคองครับนะครับก็อยู่ใกล้กับบริเวณของสวนท้าวสุรนารีครับจะเป็นช่วงระหว่างทางที่เราจะเดินทางเข้าสู่จังหวัดโคราชนะครับเดี๋ยวเราไปทางจังหวัดโคราชเนี่ยครับแล้วก็พอถึงสี่แยกที่จะเลี้ยวขวาไปทางอำเภอปักธงชัยเราเลี้ยวขวาครับไปอีกไม่ไกลครับก็จะไปถึงจุดหมายของเรานะครับสวนสัตว์นครราชสีมาครับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเนาะเรายังใช้ทฤษฎีตัวนี้ว่านกบินได้ครั้งแรกที่ไหนครับมันจะกลับมาทำรังวางไข่ที่นั่นตัวที่สองก็คือนกเกิดที่ไหนจะกลับมาทำรังวางไข่ที่นั่นตัวแรกเลยที่เราทำคือนกที่จะบินได้ครั้งแรกเราจะใช้ตัวนี้เราจะเอาเกิดจากสวนสัตว์ไปก่อนแล้วค่อยผ่านการฝึก
ใช้เทคนิคในการฝึกเพื่อจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติมันเป็นอีกชุดนึงกับอีกชุดนึงที่ไปเกิดในพื้นที่ชุดที่1เราจะใช้อยู่2ลักษณะเหมือนกันกรณีที่1พ่อแม่ฟักเองเกิดปุ๊บรีบแยกออกมาตัวที่2รีบแยกออกนะคือแยกอย่าให้ลูกจำหน้าพ่อแม่ได้ตัวที่2คือเอาไข่ไปเกิดในตู้ฟักแล้วก็แยกออกมาเลี้ยงการแยกออกมาเลี้ยงเพื่อให้นกคุ้นเคยกับพ่อแม่นกให้มีสัญชาตญาณของนกฉะนั้นคนที่เข้าไปเลี้ยงจะต้องแต่งกายโดยหุ่นเท่านั้นทำเป็นหุ่นเหมือนนกกระเรียนแต่จริงไปทำการเลี้ยงมันเราจะเลี้ยงทั้งแบบหัดเลยตั้งแต่การกินอาหารการลงน้ำการนอนการอะไรทุกอย่างทุกกระบวนการส่วนนกที่เกิดจากพ่อแม่เราก็แยกออกมาแยกมาตอนโตอย่างชุดที่กำลังเห็นอยู่8ตัวเนี้ยเป็นชุดที่พ่อแม่เลี้ยงมาระยะหนึ่งแล้วพอโตแล้วประมาณสัก 3-4 เดือนนะนกจะขนเริ่มเต็มตัวเริ่มนั่นแหละเริ่มจะฝึกบินหัดบินนะเราจะแยกออกจากพ่อแม่มาแล้วก็มาเลี้ยงกันรวมกลุ่มรวมฝูงการรวมกลุ่มรวมฝูงก็คือจะทำให้นกมีความมั่นใจในการดำรงอยู่การใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติเวลาประมาณ8โมงในช่วงเช้าครับก็ทางเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์นครราชสีมานะครับก็ต้องมาดูแลนกกระเรียนครับแล้วแต่นะครับแต่ละฝ่ายก็มีหน้าที่ดูแลของแต่ละประเภทไปแต่ตรงส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของนกกระเรียนครับเช้ามาก็มาดูถ่ายน้ำเก่าออกเปลี่ยนน้ำใหม่เข้าไปให้อาหารก็ในแต่ละกรงนี้ก็จะอยู่เป็นคู่นะครับมีตัวผู้ตัวเมียกรงที่เราสร้างเราจะจำลองแหล่งน้ำไปไว้ให้มากแหล่งน้ำที่อยู่ในนี้ประมาณ15-20% ของพื้นที่แต่จุดที่สำคัญเลยที่สุดก็คือจะต้องมีช่องว่างมีลานกว้างลานลู่ยาวลู่วิ่งยาวมีรันเวย์ให้เนื่องจากนกจะวิ่งเกี่ยวพาราสีกันโดดกันไปโดดกันมาจะใช้ช่วงวิ่งเนี่ยประมาณ10-20 เมตรได้กรงนี้ยาวประมาณ30 เมตรตรงนี้ยาวไปตลอดเราก็ไปมีจุดเบรกเอาต้นไม้เบรกทางท้ายไว้นกก็วิ่งมาวิ่งไปนี้ถ้าเป็นในฤดูผสมพันธุ์มีต้นไม้ธรรมชาติขึ้นเยอะก็จะเป็นประโยชน์กับเขาคือเขาจะสามารถเอาไว้ทำรังได้ก็จะทำรังใกล้ๆแหล่งน้ำปีนี้จะมีการเก็บน้ำเชื้อเราก็ทำการแช่แข็งให้ได้เราก็จะใช้น้ำเชื้อจากการแช่แข็งมาผสมเทียมเพื่อจะตอบโจทย์ให้ได้ว่าเราเก็บน้ำเชื้อได้แล้วเราก็ผสมเทียมได้ตั้งแต่ปี46เป็นต้นมาเราสามารถเก็บน้ำเชื้อได้เราสามารถผสมเทียมได้แต่เราใช้วิธีการผสมสดหมายความว่าพอรีดน้ำเชื้อมาปุ๊บเราก็ต้องรีบเจือจางแล้วก็รีบเข้าผสมเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะถ้าโดยธรรมชาติแล้วน้ำไข่แดงเมื่อตกออกจากรังไข่มาเนี่ยอยู่ในท่อน้ำไข่เนี่ยกระบวนการถ้าจะปฏิสนธิจะต้องรีบเข้าไปให้ทันในช่วงนี้ไข่ตกมาแล้วก็จะมีกระบวนการของเขาไปเลยไข่ขาวมาหุ้มไข่ขาวข้นไข่ขาวเหลวเปลือกไข่หุ้มทุกกระบวนการจะต้องจบไปภายใน20กว่าชั่วโมงของสัตว์ปีกแล้วนกก็จะไข่ออกมาดังนั้นถ้าเราไม่ทราบจังหวะที่
ไข่ตกลงมาการนำน้ำเชื้อเข้าไปก็จะกลายเป็นเรื่องสูญเปล่าเรื่องยุ่งยากก็อาจจะไม่มีการปฏิสนธิก็สำหรับเมื่อคืนนะครับนาวิเกเตอร์เราพักกันที่นี่นะครับรีสอร์ทในสวนสัตว์โคราชครับเราอยู่กันที่บ้านทานตะวันครับในวันนี้อากาศดีครับผมจะพาทุกๆคนไปเที่ยวสวนสัตว์กันครับไปพร้อมกับนาวิเกเตอร์ก็วันนี้นะครับเนวิเกเตอร์จะพาทุกคนนะครับแวะเยี่ยมชมสวนสัตว์นครราชสีมาครับก็ด้วยรถคันนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับพลขับครับชื่ออะไรครับพี่พี่เล็กครับพี่เล็กครับเป็นพลขับในคราวนี้นะครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะสาวจอยนะครับประชาสัมพันธ์ครับพี่เปียกสวัสดีครับพี่เปียกพี่วันชัยครับแล้วก็พี่บอยครับพี่บอยเป็นวิทยากรครับแล้วก็มีสาวอ้อแอครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปจะเยี่ยมชมนะครับที่สวนสัตว์นครราชสีมาที่นี่ครับไปพร้อมกับเนวิเกเตอร์พื้นที่ของสวนสัตว์เป็นยังไงบ้างครับเราแบ่งพื้นที่เป็นยังไงแบ่งโซนยังไงเอ่ยก็พื้นที่ของสวนสัตว์ก็มีทั้งหมด545ไร่นะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นโซนแอฟริกาค่ะกับโซนสัตว์โดยรวมอะค่ะครับค่ะแล้วก็จะมีสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกค่ะแล้วก็สัตว์เลยค่ะตอนนี้นะครับเนวิเกเตอร์ก็กำลังจะเยี่ยมชมการแสดงแมวน้ำนะครับอยู่ร้านชื่ออะไรครับโอ้น้องกุ๊กกี้ครับวันนี้กุ๊กกี้ของเราทำกับน้องแบบกุ๊กกี้เอาอย่างนั้นบอกชื่อนิดนึงครับคุณชื่ออะไรครับOh, oh, oh.
ตะกี้แมวน้ำน่าจะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของสวนสัตว์เลยนะใช่ค่ะแมวน้ำเป็นไฮไลท์ของสวนสัตว์โคราชเลยที่ใครมาก็ต้องมาชมค่ะครับค่ะมีทุกวันเลยครับอ๋อแมวน้ำมีโชว์ทุกวันค่ะวันธรรมดาเราจะโชว์วันละ2รอบเสาร์อาทิตย์เราโชว์4รอบค่ะครับผมคิดดูสิครับบางทีเนี่ยคนยังฝึกยากเลยฮะใช่ค่ะฝึกยากกว่าแมวน้ำอีกแมวน้ำฝึกง่ายกว่าคนครับเลี้ยงผาเนี่ยพอเวลาเราเดินทางครับไปตามที่ต่างๆตามธรรมชาติของเมืองไทยเนี่ยโอ้โหโอกาสน้อยมากที่จะเห็นเขาจากนี้ครับเรามาเห็นที่สวนสัตว์โคราชที่นี่เป็นสัตว์ป่าสงวนหนึ่งใน15ชนิดของเมืองไทยพ่อของเราก็มีเลี้ยงผาสมเสร็จและนักเรียนครับที่ยังเหลืออยู่ในสวนสัตว์นี้ที่เป็นสัตว์ป่าสงวนครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความเชื่อครับที่ว่าน้ำมันเลี้ยงผาครับเอาไปใช้ยารักษาโรคทํายาไปรักษาโรคอย่างนั้นนี่ครับมันเป็นความเชื่อมันก็เลยทําให้สัตว์เราสูญพันธุ์ไปเรื่อยก็เลยต้องล่าเข้ามาเพื่อเอามาทําน้ํามันเลี้ยงผาครับเพราะว่ามีความเชื่อว่าเป็นยาเป็นอะไรเงี้ยครับครับซึ่งโอกาสที่จะไปเห็นตามธรรมชาติเนี่ยผมถือว่ายากฮะ 0.001 น้อยเพราะว่าคนล่ากันเยอะนะครับกับถิ่นที่อยู่อาศัยตอนนี้เนี่ยถูกบุกรุกจากมนุษย์เนี่ยครับจากบุกรุกพื้นที่จากล่าสัตว์จากแหล่งอาหารที่หายไปทุกอย่างอันนี้สมเสร็จครับสมเสร็จหรืออย่างหนึ่งเขาเรียกว่าผสมเสร็จคล้ายๆว่ามันมีสัตว์หลายๆอย่างอยู่ด้วยกันมันมีจมูกยื่นออกมาเหมือนงวงช้างเขาก็เรียกว่าคล้ายช้างแต่ตัวอ้วนเหมือนหมูแล้วก็เท้ามันจะเหมือนเท้าแรกเป็นนุ่มครับเหมือนกับรวมฮิตอยู่ในตัวเดียวกันครับเรียกว่าผสมเสร็จที่พื้นที่ป่าเหลือน้อยแล้วเพราะว่าต่างคนก็หาทำที่อยู่อาศัยที่ทำกินไปหมดแล้วไม่มีพื้นที่ป่าให้เหลืออยู่สัตว์พวกนี้ก็เลยไม่มีที่อยู่มันจะมีส่วนมากก็เลี้ยงในสวนสัตว์เท่านั้นที่ยังเหลืออยู่ในธรรมชาติรู้สึกว่าจะไม่มีแล้วมีก็มีน้อยครับโดยถิ่นที่อยู่อาศัยของเขาครับเป็นเขาอยู่ในป่าลักษณะไหนครับเป็นลักษณะป่าทึบแต่มันอยู่ใกล้หนองน้ำเพราะว่าสัตว์พวกนี้มันจะชอบบางทีมันอาจจะลงเล่นน้ำอากาศร้อนแล้วอาหารของเขาครับอาหารพวกเราก็ให้พวกหญ้าแล้วก็มีพวกผักเป็นอาหารเสริมแล้วพวกใบไม้อ๋อเขาไม่สนกินพืชครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่มีสวนสัตว์นะครับก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยบางชนิดอย่างสมเสร็จตัวนี้ครับก็เป็นสัตว์สงวนของประเทศไทยที่หายากใกล้สูญพันธุ์นะครับก็พอเรามีสวนสัตว์ก็สวนสัตว์ก็จะเป็นสถานที่ที่เป็นองค์ความรู้ให้ความรู้ในเรื่องของสัตว์ป่าทั้งในเรื่องของการนันทนาการการพักผ่อนหย่อนใจรวมถึงในเรื่องของการอนุรักษ์ด้วยพอเวลาเราเห็นแล้วก็เพลิดเพลินสบายใจใช่ค่ะมาที่นี่ได้หลายอย่างเลยค่ะมาได้แบบทั้งชมสัตว์ใช่ไหมคะมาชมสัตว์แล้วก็เล่นน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีบ้านพักด้วยนะคะที่ของเราก็ยังมีบ้านพักสไตล์รีสอร์ทติดริมสระน้ำบรรยากาศดีมากแอฟริกาซะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีของเราที่นี่ก็จะมีบิ๊กไฟว์5คู่ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกาที่มีที่นี่ที่เดียวในเมืองไทยที่รวมสัตว์ทั้ง5ชนิดไปครบด้วยกันนะคะก็มีสิงโตเสือดำดาวแรดขาวช้างแอฟริกาแล้วก็ควายป่าค่ะ5ชนิดที่มีครบเลยค่ะแล้วคนไปแอฟริกานี่คือตามหา5ชนิดนี้นะใช่5ชนิดนี้แต่ว่าที่นี่มีครบเลยค่ะThank you.
ตครับหนึ่งใน5ชนิดสัตว์ป่าแอฟริกาที่โดดเด่นนะครับนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นี่คือตัวผู้กับตัวเมียครับตัวผู้ก็จะมีแผงคอนะครับตัวใหญ่อีกตัวนึงก็คือตัวเมียนะลักษณะของเขานี่ดูน่าเกรงขามมากเลยลักษณะของเขานี่คือความเป็นเจ้าป่านะเราก็บันทึกภาพครับผมบันทึกภาพด้วยกล้องตัวนี้ครับทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกับเลน EFS 18-200 IS ครับเที่ยวชายอย่างวันนี้เนี่ยครับจะมีการทำการย้ายนกจากที่สวนสัตว์นครราชสีมาไปที่บุรีรัมย์ใช่ไหมครับครับผมทีนี้ขั้นตอนต่างๆเป็นยังไงบ้างครับชุดนี้ที่เราจะย้ายไปจะเป็นชุดของพ่อแม่พันธุ์ที่เคยให้ลูกมาแล้วจะคาดว่าจะต้องได้ลูกอีกในปีนี้กิจกรรมกับตัวเขาตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรมากจับแล้วก็ตรวจสุขภาพที่ต่อแล้วก็ใส่กล่องแล้วก็ทำการขนย้ายเลยครับผมเนื่องจากกระบวนการขออนุญาตทางการขนย้ายเราดำเนินการเรียบร้อยหมดแล้วครับพ่อแม่ชุดนี้เราฝังไมโครชิปเรามีหมายเลขประจำตัวหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้ปล่อยในพื้นที่จริงเป็นเพียงแต่เอาไปเพื่ออยู่ในกล่องอยู่ในสภาพกล่องก่อนเพื่อให้เขาไปออกลูกที่นั่น มีลูกที่นั่นซึ่งเป็นสมมติฐานที่หนึ่งคือนกที่เกิดที่ไหนจะต้องกลับมาทำรังวางไข่ที่นั่นดังนั้นตัวเนี้ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ซึ่งเอาไปให้พ่อแม่ไปอยู่ที่นั่นก่อนพักหนึ่งแล้วก็เกิดลูกแล้วลูกชุดนั้นเป็นลูกที่จะปล่อยจริง2ชุดแรกที่ย้ายไปจากสวนสัตว์โคราชก็คือเป็นสมมติฐานอันที่2คือนกบินที่ไหนได้ครั้งแรกจะกลับมาทำรังวางไข่ที่นั่นสำหรับทั้ง2สมมติฐานนี้มันจะมีโจทย์ย่อยออกไปอีกคือนกที่ผ่านการฝึกการเลี้ยงแบบไอโซเลชันเทคนิคตั้งแต่เกิดจนกระทั่งบินครับคือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือเราจะให้พ่อแม่เลี้ยงไประยะหนึ่งก่อนแล้วก็แยกออกมาเพื่อทำการรวมกลุ่มแล้วก็ฝึกให้อยู่ในธรรมชาติได้แล้วก็ปล่อยไปครับถ้าเกิดต้นฤดูฝนนกได้ทำรังวางไข่ปุ๊บเราจะแยกลูกออกมาก่อนแยกลูกออกมาแล้วทำการเลี้ยงแบบไอโซเลชันคือใช้คนเลี้ยงทั้งหมดโดยที่คนแต่งตัวเป็นพ่อแม่นกให้เขาคิดว่าคนเป็นพ่อแม่นกฝึกเลี้ยงตรงนี้ไปเลยมันจะง่ายอย่างหนึ่งคือการพาเดินการพาออกหากินพาอะไรจะพาไปนอนจะพาไปกินทั้งหมดเขาจะจำได้หมดพอเราแยกตัวนี้ออกมาคิดว่านกน่าจะทำรังวางไข่ได้อีกถ้าสภาพภูมิอากาศฝนฟ้าเป็นใจฝนยังตกอยู่แล้วก็นกสมบูรณ์เต็มที่คิดว่าน่าจะวางไข่ได้อีกพอนกวางไข่ได้อีกของชุดที่2เราก็จะปล่อยให้พ่อแม่เลี้ยงแล้วพอครบกำหนดเราก็แยกออกมางั้นนกที่อยู่ที่พื้นที่เป้าหมายก็จะใช้ได้ทั้ง2แบบส่วนที่อยู่ที่สวนสัตว์นกราชสีมาแห่งนี้ก็คือจะทำเหมือนกันทั้ง2สูตรนี้ครับแต่ปริมาณนกที่จะได้มากก็คือจะได้จากกับที่ต้นสันขึ้นไปครับครับคิดว่าปีหน้าน่าจะเกิน20ตัวขึ้นไปที่จะเอาไปเติมในธรรมชาติครับผมก็หวังว่านกต่างๆเหล่านี้จะได้อยู่ในธรรมชาติของเมืองไทยจริงๆครับแล้วก็เพาะแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ต่อไปหลังจากที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วครับผมตอนนี้ครับเวลาประมาณ 11:30 นนะครับกำลังจัดในเรื่องของกรงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขนย้ายนกกระเรียนนะครับไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับแล้วก็สำหรับในการย้ายนกกระเรียนในคราวนี้เนี่ยครับจะย้าย2คู่นะครับก็จะเป็นนกกระเรียนที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์ทำรังวางไข่ครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
เดี๋ยวเราเตรียมรถปิดแสลนกันเพื่อไม่ให้ลมโผงเขาจะไม่อบไม่ร้อนใช่ไหมพี่ไม่ครับผมเพราะกรงที่ขับไว้จะมีห้องระบายอากาศเราเปิดด้านนี้ปึ๊บอ่ะหูผมเป็นน็อกต้องถอยตัวเข้าไปครับเข้ามาจากด้านนู้นนกจะยืนอยู่อย่างนี้ครับผมแต่ตอนจะออกเราก็เปิดประตูนกก็จะเดินออกด้านหน้าได้อ๋อกรงเคลื่อนย้ายส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันกับสัตว์ทุกชนิดเราจะไม่ให้กลับตัวได้เลยในกรงครับเข้าไปแล้วยืนอยู่จริงๆทั้งหมดจะเข้าไปจับแล้วจะใช้เวลาให้รวดเร็วที่สุดให้กระทบที่สุดง่ายที่สุดคือป้องกันให้ไม่ให้นกเสียดมาการเดินทางของนกกระเรียนครับจากสวนสัตว์นครราชสีมาเราไปกันที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงระหว่างทางเราจะแวะไปดูการรักษาป่าของชุมชนเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและพอเพียงครับในตอนนี้นะครับนีวิเกเตอร์ก็มาอยู่ที่บ้านละหอกระสังครับตำบลเขาคอกอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็อยู่กับแม่ประมวลนะครับแม่ประมวลสวัสดีครับครับผมแม่ประมวลครับนีวิเกเตอร์มาเยี่ยมครับแม่ประมวลแล้วก็เดอะแก๊งอนุรักษ์ป่าครับไปยังไงมายังไงถึงเป็นป่าอนุรักษ์ของชุมชนนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยมันเป็นป่าสงวนแห่งชาติทีนี้ป่าตรงนี้มันถูกบุกรุกทำลายโดยนโยบายด้วยนะคะแล้วก็จากกลุ่มนายทุนด้วยจากชาวบ้านด้วยเนี่ยชาวบ้านเองก็เป็นใช้ป่านี้เป็นแหล่งหาอยู่หากินนะคะก็เกรงว่าป่ามันจะหมดไปก็เลยรวมกลุ่มการอนุรักษ์แล้วก็ขอจดแจ้งจัดตั้งป่าชุมชนตรงนี้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแนวคิดเนี่ยครับในเรื่องของการที่ทำให้เป็นป่าชุมชนเนี่ยมันมาจากไหนครับมันมาจากที่เราต้องการสร้างให้ชาวบ้านหรือให้ชุมชนมีความรู้สึกร่วมว่าป่าที่นี่คือป่าของชุมชนเขาจะได้มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของป่าแล้วก็จะช่วยกันดูแลรักษาเมื่อก่อนเนี่ยต้นไม้เมื่อก่อนเหลือแต่ต้นเล็กๆต้นใหญ่ๆพอที่จะใช้ประโยชน์ได้ก็ถูกตัดไปทำประโยชน์โดยมีคือการเข้ามาตัดเมื่อก่อนเขารถหกล้อเข้ามาเลยรถวิ่งได้เลยส่วนชาวบ้านของเราจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะนั้นเราก็เห็นความสำคัญว่าถ้าเราปล่อยให้บ้านอื่นเข้ามาอย่างนี้โดยที่เราไม่อนุรักษ์กันมันก็คงจะไม่เหลือครับในการใช้สอยประโยชน์จากป่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับเราวางกติกาในการใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะโดยเอาชาวบ้านทั้ง 4-5 หมู่บ้านที่เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยมาวางกฎระเบียบร่วมกันในการใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาด้วยค่ะพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ 3,500 ไร่ค่ะทั้งหมดในตำบลข้อที่เป็นป่าชุมชนนะคะค่ะแปลงนี้เป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดก็คือ 2,700 ไร่ค่ะครับอันนี้เป็นป่าที่เราปลูกหรือว่าปล่อยให้เป็นธรรมชาติครับปล่อยตามธรรมชาติค่ะแต่ก็มีบางส่วนที่เรามาปลูกเสริมบ้างในพื้นที่ที่มันเสื่อมโทรมจริงๆเราก็ปลูกเสริมค่ะทำไมถึงปลูกสับปะรดเสริมครับสับปะรดนี่มันใช้ประโยชน์อยู่2อย่างอย่างแรกก็คือใช้ทำเป็นแนวกันไฟได้เพราะว่าใบสับปะรดมันจะไม่แห้งเวลาไฟไหม้มาเนี่ยมาถึงสับปะรดมันจะอ่อนมันจะอ่อนแรงลงเราก็เข้ามาดับได้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือให้มันเป็นอาหารของพวกสัตว์พวกคนอันนี้คือต้นบางหวานป่าครับผักหวานที่เขาเก็บใช้ยอดไปกินใช่ไหมครับใช่ครับครับที่นี่มันยังมีอยู่ก็ถือว่าเยอะผักหวานป่าเพราะว่าเราไม่ให้ไฟไหม้ป่ามา7-8ปีนี่มันก็ต้นมันก็ขนาดนี้แหละครับ7-8ปีก็ถือว่าไม้เป็นโตช้ามากครับพวกเรามีข้อตกลงกันว่าห้ามล่าสัตว์ป่าในบริเวณตอนเย็นเนี่ยนกเป็นหมื่นครับมีไก่มีกระต่ายครับที่ให้เห็นมีเห็นพวกนี้มีครับซึ่งแต่ก่อนมันไม่มีของพวกนี้พอพวกเราอนุรักษ์มาครับมันก็เริ่มเข้ามาพอป่าอุดมสมบูรณ์ก็เข้ามาอ
เกเตอร์ดีใจครับที่เห็นแบบธรรมชาติแบบนี้ครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้ต่างๆเพิ่มมากขึ้นแม่ประมวลครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ่าย 2:30 ครับตอนนี้ก็ได้ทำการย้ายนกกระเรียนนะครับจากที่สวนสัตว์นครราชสีมาเนี่ยครับมาที่นี่นะครับก็เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากครับก็เดี๋ยวก็จะทำการเอานกลงนะครับแล้วก็ปล่อยสู่กรงด้านหน้าเนี่ยครับเพื่อเป็นพื้นที่ที่เตรียมที่จะปล่อยออกสู่ธรรมชาติครับชื่นชมแดนสวรรค์ชั้นกว้างใหญ่ยังรอให้เราได้เรียนรู้ไม่ว่าปลายทางที่ไหนจะไปสุดฟ้าแค่ไหนก็ไปแม้จะห่างไกลแค่ไหนก็ตามภูผาจะสูงสักเท่าไหร่แผ่นดินที่ไหนงดงามจะขอเดินทางไปตรงนี้ฟ้าที่ฝันนั้นรออยู่คงไม่ไกลและภูผานับพันหมื่นเราจะตามหาและสุดแรกของตัวที่หนึ่งครับเราอาจจะพบเธอทะเลที่สวยงามเธออาจไปเห็นเขาดวงดาวที่แปลกดาวที่ปลายฟ้าไปในสุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นเราอาจจะพบเธอทะเลที่สวยงามเธออาจไปเห็นเขาตัวที่สองครับดาวที่ปลายฟ้าที่เธอไม่เคยแปลกเฉยกันหรอกชื่นชมแดนสวรรค์ชั้นกว้างใหญ่ยังรอให้เราได้รื่นรมไม่ว่าปลายทางที่ไหนจะไปให้สุดฟ้าแค่ไหนก็ไปแม้จะห่างไกลแค่ไหนก็ตามภูผาจะสูงสักเท่าไหร่แผ่นดินที่ไหนงดงามจะขอเดินทางไปตรงนี้ฟ้าที่ฝันนั้นรออยู่คงไม่ไกลทะเลภูผานับพันหมื่นเราจะตามหาไปจนสุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นเราอาจจะพบเธอทะเลที่สวยงามเธออาจได้เห็นเขาดวงดาวที่แปลกดาวก็หวังว่านะครับนกกระเรียนทั้งสองคู่ที่เราปล่อยไปนะครับเขาก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่จะมีลูกนกกระเรียนหลายๆตัวต่อไปนะครับในประเทศไทยก็จะมีนกกระเรียนพันธุ์ไทยกลับคืนสู่ธรรมชาติดังเดิมครับจากที่สูญพันธุ์แล้วก็หายไปจากประเทศไทย30ปีแล้วฮะขอขอบคุณผู้ร่วมนำทางนิสสันนาวาร่าใหม่ปตท.กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยามาฮ่าที่นี่นะครับมีนกกระเรียนประมาณ8ตัวครับก็วันนี้จะติดห่วงขาแล้วก็ฝากไมโครชิปให้ครบ8ตัวเลยครับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเราจะได้มีนกกระเรียนสายพันธุ์ไทยกลับคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ผืนป่าประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง